ในตอนที่13นะครับเราจะมาเรียนรู้ทริคนะในการสร้างฟิตติ้งหรือพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ติดกับท่อของเราเองนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเวลาผมนะครับสร้างบัตเตอร์ไฟวาวมาแล้วและผมก็จะสามารถเลื่อนได้นะครับเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งเลยนะในทริสเก่งนะซึ่งอำนวยความสะด,ดวกในการทํางานมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าเวลาเราสร้างไลบรารีของเราเองเนี่ยนะครับจุดๆหนึ่งนะถ้าเราใส่พินเข้าไปเหมือนตอนที่แล้วเนี่ยปัญหาคือเวลาผมออกคําสั่ง move นะครับ ท่อในแนวเนี้ยจะไม่สามารถเลื่อนได้ในแนวขวางอีกแล้วครับถ้ามีฟิตติ้งสองตัวนะครับและนี่คือปัญหานะครับเวลาเราทํางานหรือแก้ไขท่อเนี่ยทําไม่ได้ดังนั้นเรามาดูทริคในการสร้างไลบรารีของเราเองหรือฟิตติ้งของเราเองนะครับที่มันสามารถที่จะเลื่อนได้แบบอิสระนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้บัตเตอร์ไฟวามาก่อนนะครับคือตัวนี้เราทําเหมือนกับตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับผมจะลบฟิตติ้งที่เราทําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตเมกยูนีก่อนแล้วกันคลิดขวานะเมกยูนีนะครับเพื่อสร้างเป็นตัวใหม่นะแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับเรียบร้อยเลยนะเอาละครับมาดูนะนี่คือคอมโพเนนต์เปล่าๆนะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะที่ชื่อว่าบัตเตอร์ไฟวอลชารปนะครับโอเคครับเอาละตอนนี้ผมเช็คท่อกัอนนะขาเท่าไหร่ท่อขนาด8นิ้วนะครับเอาละครับผมก็จะเริ่มต้นเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราใส่พินเข้าไปทด้าน,นี่ มันจะไม่เวิร์กครับดังนั้นนะครับเราทำแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวัดขนาดมอเตอร์ไฟว่าก่อนนะประมาณนะครับ0.22เมตรหรือ22เซนโอเคครับผมก็จะเริ่มในการสร้างเลยนะผมจะใช้คำสั่งไปแล้วผมจะเลือกนะครับในส่วนที่เป็นท่อนะครับคลิกผมพิมพ์เลยนะระยะเมื่อกี้คือ0.22 3ทางนะครับ คลิกเลือก3ทางนะแล้วเลือกขนาดท่อก่อนนะครับ8นิ้วแล้วผมพิมพ์ไปนะ0.22 enter นี่คือ3ทางนะครับที่มีขนาดเท่ากับบัตเตอร์ไฟวาวนะแล้วผมก็หันขึ้นข้างบนครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเอาไว้ใส่อุปกรณ์บางอย่างนะครับเรียบร้อยเลยจากนั้นนะครับให้เรานะจับที่เซนเตอร์ของบัตเตอร์ไฟวาวตัวนี้นะครับเอาบาวางไว้ที่เซนเตอร์ของ3ทางตรงนี้ที่ปลายนี่ เรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจะได้มาออกคำสั่งนะ Edit Cut Edit Cut นะครับเมื่อคัดแล้วนะให้เราแทนที่เราจะวางผิดไม่เอาครับเราดับเบิลคกไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในของตัวฟิตติ้งสามทางตัวนี้นะและออกคำสั่งนะครับ s t t p n s t e in Place ตรงนี้นะครับมันจะเอาชิ้นงานของเราไปวางไว้เนื้อข้างในของตัวสามทางเลยแล้วเราก็ลบ คิดลวๆนะครับเพื่อลบเนื้อในของตัวสามทางออกไปครับเรียบร้อยเลยครับแล้วตอนนี้ดูนะมาทําแบบนี้นะครับออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราสามารถลากท่อได้เราสามารถเลือกท่อได้ครับและผมยังสามารถก๊อปปี้นะครับออกมาก๊อปปี้นะจับป่จอยนี้นะครับคอนโทรลวางตรงนี้และผมก็จะต่อท่อออกมานี่เห็นไหมครับง่ายไหมแล้วดูนะเวลาผมเอา เลือกท่นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Copy มาต่อแล้วดูนะว่าข้อไตกต่างเป็นยังไงครับ b ั t จ์ไฟล์ตัวนี้นะครับทำเหมือนตอนที่12นะซึ่งใช้พินในการวางแต่ตัวนี้ครับเราจะทำโดยการวางข้างในเนื้อในแท้เลยเป็นยังไงดูนะครับออกคำสั่ง move ตัวนี้ครับจะวิ่งด้านขวางไม่ได้แต่ตัวนี้ครับเห็นไหมะจะวิ่งด้านขวางได้ และนี่คือหลักการในการทํางานนะครับเราสร้างแบบนี้ครับจะได้เปรียบมากๆเลยนะนั่นเองเนี่ยเราสามารถจะสร้างพวกนี้ได้นะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังสามารถที่จะเก็บชิ้นงานเหล่านี้นะครับไว้เป็นไลบรารีของเราเองได้นะครับวิธีการก็คือเนื่องจากว่าเราทําเป็นกรุ๊ปอยู่ข้างนอกถูกไหมตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นคอพเนนต์เลยแท้ๆทถ้าทาแบบตัวนี้นะครับเราสามารถจะคลิกขวานะออกคําสั่ง Save as คลิกขวาแล้ว save as นะครับแล้วก็ไปสร้าง นะครับไลบรารีของเราเองอยู่ด้านนอกนะครับเป็น trees gang object แล้วเราก็เซฟเข้าไปตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิ้นงานตัวนี้มันเป็น component ถูกไหมแต่กับการครับตรงนี้ครับชิ้นงานของเราตรงนี้มันเป็นกรุ๊ปนะเพราะว่าเราเข้าไปนในเนื้อแท้ของมันถูกไหมครับแล้วข้างในเนี่ยถึงเป็น component วิธีการก็คือตรงนี้นะครับเราจะต้องออกคําสั่งนะเซฟไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเซฟไม่ได้ นั่นเองนะครับเราจะต้องใช้วิธีการนะครับ Copy เอานะครับ Copy เอาไปไว้ตัวอื่นนะครับก็ปกติแล้วง่ายๆก็คือเราไปสร้างไฟล์ใหม่ไฟล์ New Form Template นะครับแล้วเราก็ Copy ไฟล์ของเราตัวนั้นแหละเอามาวางนะครับมันก็จะวางได้เลยทันทีนะครับเอาละ แต่ผมขอเอาวิธีการแรกก่อนนะวิธีการแรกคือเวลาผมจะเอาเข้ามาเนี่ยก็ง่ายมากนะครับวิธีการแรกของเราง่ายมากนะก็คือถ้าผมมีท่ออยู่แล้วอันหนึง่งท่อ8นิ้วใช่ไหมครับลากมาปุ๊บเอาละตอนนี้ผมอยากได้ไลบรี่ตัวนั้นทํายังไงครับตรงน,นี้ไม่ได้ห้ามใช้นะให้เราไปที่คําสั่งบริเวณนี้ครับคอมโพเนนต์แล้วก็บริเวณนี้ครับ Detail Open Create Local Collection แล้วก็ไปในส่วนที่เป็น t r e e s e o b j e c t j e c t ครับแล้วก็ Select Folder ก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับคลิกมาวางจากนั้นไปที่กระบ,บาง Joint o o n n e c t o r ครับจับแล้วมาต่อและนี่แหละครับคือหลักการในการทำงานนะเราสามารถ Create Library ของเราเองได้ดังนั้นเองในตัวนี้หน้าต่างนี้จะมี file วัตถุ f y Wow เยอะมากและนี่แหละครับคือทริกนะ ในการทำงานนะครับเราสามารถสร้างไลบรารีของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องงอนะครับส่วนในกรณีที่เป็นนะครับเป็นกรุ๊ปที่เราทำแบบเมื่อกี้นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็ใช้หลักการคือการลากมาวางง่ายๆครับไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับของเรานะ t r ี e เก a นะครับตรงนี้ของเราแล้วก็วิธีการคือเราก็เลื่อนตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เลือนไวทไฟล์วางของเรานี้วิธีการคือดร a มาเลยครับวางเห็นไหมครับ แบบมาวางได้เลยนะถ้าเป็นกรุ๊ปนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จับมาจอยคอนเนคเตอร์เห็นไหมครับนี่คือหลักการนะเราสามารถทํางานแบบนี้ได้นะสร,ร้างไลบรารีของเราเองและนี่แหละครับความเร็วในการทํางานนะมันแบบนี้ครับเอาเราดูอย่างของงานของเรานะที่ใช้หลักการทํางานแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างงานของผมนะใช้ทรีสแกนนะครับร่วมกับ Quantifier Pro นะในการถอดปลายวัสดุนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับทรีสแกงซึ่ง มีประโยชน์มากๆเลยนะในการทำงานนะครับอยากให้ทุกคนลองดูนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับทำแบบนี้เลยนะสบายๆเลยนะโดยทรีสเก็นะครับก็ไลบรี y ต่างๆนะครับอ่ะในตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาทำเวิร์กช็อให้ดูก่อนนะว่าเราสามารถทำางานยังไงนะในส่วนที่เป็นท่อนะครับแล้วก็ลองดูเลยแล้วก็เมื่อจบตอนที่ตอนต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องการทำในส่วนที่เป็นนะครับ l c นแนล e l นแนลคือท่อ SWAC หรือ h w a c นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ มันเป็นส่วนหนึ่งในอาคารด้วยนะมีท่อพลัมบิ้งนะมีไปมีระบบระบายอากาศนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีพวกสติลนะนะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ